Apple ปล่อยอัปเดต iOS 6.1.1 และ iPad OS 6.1.1 เน้นแก้ไขบั๊กและให้ผู้ใช้ควรอัปเดตทดสอบแบตเตอรี่ iPhone 14 Pro Max VS Pixel 7 Pro รุ่นไหนจะให้อายุการใช้งานยาวนานกว่ากันชมคลิป Apple จ้างอดีตผู้บริหาร Facebook ให้เป็นหัวหน้าทีม System Information ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 6.1.1 และ iPad OS 6.1.1 เน้นแก้ไขบั๊กและให้ผู้ใช้ควรอัปเดตล่าสุด Apple ปล่อยอัปเดต iOS 6.1.1 และ iPad OS 6.1.1 สำหรับผู้ใช้ iPhone และ iPad อย่างเป็นทางการแล้วเบื้องต้นคือเน้นแก้ไขบั๊กที่เกิดบนเวอร์ชันก่อนหน้ารวมถึงอัปเดตความปลอดภัยและ Apple แนะนำให้ผู้ใช้ควรอัปเดตเวอร์ชันนี้ iOS 6.1.1 รองรับบน iPhone รุ่นไหนบ้าง iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 Mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro MaxiPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone SE รุ่นที่2 iPhone SE รุ่นที่3 iPad OS 6.1.1 รองรับ iPad รุ่นใดบ้าง iPad Pro ทุกรุ่น iPad 10 iPad 9 iPad 8 iPad 7 iPad 6 iPad 5 iPad Air 5 iPad Air 4 iPad Air 3iPad mini 6 iPad mini 5ที่มา iCalify Apple ปล่อย iOS 6.2 และ iPad OS 6.2 เวอร์ชั่น Public Beta 2ออกมาแล้วเพิ่มแอป Freeform รองรับจอภายนอกสำหรับ State Manager หลังปล่อยเวอร์ชั่น Beta 2ของระบบปฏิบัติการ iOS 6.2 และ iPad OS 6.2 ออกมาให้นักพัฒนาได้อัปเดตไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้และสุด Apple ก็ปล่อยเวอร์ชัน Public Beta 2ออกมาแล้วซึ่งเป็นเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบโปรแกรมของ Apple โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี iOS 6.2 และ iPad OS 6.2 เวอร์ชัน Public Beta 2มาพร้อมฟรีฟอร์มแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาให้ทำงานร่วมกันเปรียบเสมือนเป็นกระดานไวบอร์ดที่แขวนไว้บนผนังของบริษัทหรือในห้องเรียนที่สามารถแชร์ให้สมาชิกในกลุ่มมองเห็นและเข้าไปใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือแก้ไขคอนเทนต์ทุกๆก็จะได้เห็นพร้อมกันแบบเรียลไทม์ฟรีฟอร์มยังออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ Apple Pencil ได้อย่างสมบูรณ์และช่วยให้ผู้ใช้งานร่วมสามารถเริ่มเซสชั่นได้จาก FaceTime และมองเห็นการอัปเดตคอนเทนต์โดยผู้อื่นได้โดยตรงในหัวข้อการสนทนากลุ่มของแอป Message iPad OS 6.2 เวอร์ชัน Public Beta 2ยังสนับสนุนการเชื่อมต่อกับจอภาพภายนอกผ่านฟีเจอร์ State Manager แต่จำกัดเฉพาะ iPad ที่ใช้ชิป M1 M2 ที่มา Mac Rumor ทดสอบแบตเตอรี่ iPhone 14 Pro Max VS Pixel 7 Pro รุ่นไหนจะให้อายุการใช้งานยาวนานกว่ากันชมคลิปเดวิดราฮีมีเจ้าของช่องฝนบับใน YouTube นำ Pixel 7 Pro มาทดสอบแบตเตอรี่พร้อมเปรียบเทียบกับ iPhone 14 Pro Max เพื่อดูว่ารุ่นไหนจะให้อายุการใช้งานยาวนานกว่ากัน Pixel 7 Pro มีความจุแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์มาพร้อมจอแสดงผล OLED ความละเอียด 1440x3120 พิกเซลขนาด 6.7 นิ้วรองรับอัตรา Refresh 10 Hz ถึง 120 Hz ใช้ชิป Tensor G2ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการผลิต 5 นาโนเมตรและทำงานบน Android 13iPhone 14 Pro Max มีความจุ 4,323 มิลลิแอมป์มาพร้อมจอแสดงผล OLED ความละเอียด 1,290x2,796 พิกเซลขนาด 6.7 นิ้วรองรับอัตรา Refresh จอ 1 Hz ถึง 120 Hz ใช้ชิป A16 Bionic ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการผลิต 4 นาโนเมตรและทำงานบน iOS 16.1 ผลทดสอบอายุการใช้งานระหว่าง Pixel 7 Pro กับ iPhone 14 Pro Max พบว่า iPhone 14 Pro Max ให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าสามารถเปิดใช้งานต่อเนื่องนานถึง11ชั่วโมง44นาทีขณะที่ Pixel 7 Pro ใช้งานได้นานต่อเนื่อง9ชั่วโมง41นาทีจากการทดสอบของฝุ่นบับจะเห็นว่า Pixel 7 Pro ดับสนิทขณะที่ iPhone 14 Pro Max ยังมีระดับเปอร์เซ็นต์เหลืออีก 21% ซึ่งนานพอสำหรับแชทได้ 3.5 ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์Apple จ้างอดีตผู้บริหาร Facebook ให้เป็นหัวหน้าทีม System Information Mary Debbie หัวหน้าฝ่าย IS&T Information System and Technology ของ Apple
ประกาศลาออกจากบริษัทหลังจากทำงานกับ Apple มานานกว่า3ทศวรรษและมีข่าวว่า Apple ได้แต่งตั้งอดีตผู้บริหาร Facebook ให้รับหน้าที่ต่อจากเมลี่เดมบี้ที่เกษียณตัวเองมาร์กโกแมนจากสำนักข่าวรูมเบิร์กรายงานว่า Apple เลือกทอมที่พิเมอร์ที่คัมโพสให้ขึ้นเป็นหัวหน้าทีม IS&T ซึ่งภายในบริษัทเรียกกันทำงานในตำแหน่งนี้ว่าศูนย์รวมเส้นประสาทเนื่องจากต้องรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานบริการออนไลน์ของ Apple สนับสนุนลูกค้าและดูแลเว็บไซต์ทั้งนี้ทิมเบอร์ตี้คัมโพสเคยทำงานคล้ายกันมาแล้วกับ Facebook ในช่วงปี2010ถึงปี2016และยังเป็นผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มปฏิทิน Woven ก่อนจะถูก Slack ซื้อไปที่มา9 to 5 Mac วิธีลดขนาดไฟล์บน iPhone หมดปัญหาเครื่องเต็มเพิ่มพื้นที่ว่างให้ตัวเครื่องในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมากล้อง iPhone ได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่นล่าสุดอย่าง iPhone 14 Pro ที่มาพร้อมกล้องความละเอียด48ล้านพิกเซลทำให้ได้ภาพที่คมชัดมากกว่าเดิมแต่ยิ่งภาพคมชัดมากขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องแลกมากับขนาดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นส่งผลทำให้เครื่องเต็มไปโดยไม่รู้ตัวมาดูกันว่าเราจะมีวิธีไหนบ้างในการลดขนาดไฟล์ภาพบน iPhone 1. ครอบภาพในแอป Photo การครอบภาพถ่ายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดขนาดไฟล์ภาพใหญ่ให้เล็กลงด้วยการเข้าไปที่แอป Photo เลือกรูปภาพที่ต้องการครอบ Edit แตะที่ไอคอน Crop and Rotate แล้วปรับขนาดตามความต้องการแต่วิธีนี้ไม่เหมาะถ้าหากมีภาพถ่ายเป็นจำนวนมาก 2. เปลี่ยนฟอร์แมตการตั้งค่าการถ่ายภาพใน iPhone ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS 11และเวอร์ชันที่สูงกว่าจะมีการปรับฟอร์แมตการถ่ายภาพจาก JPEG เป็น HEIF อัตโนมัติซึ่งฟอร์แมตนี้จะกินพื้นที่จัดเก็บน้อยกว่าแบบ JPEG แต่คุณภาพของไฟล์ยังคงเดิมโดยสามารถตรวจสอบได้ว่าแอปกล้อง iPhone มีการบันทึกภาพเป็นฟอร์แมตไหนได้ที่ Setting Camera Format เลือก High Efficiency แต่ทั้งนี้ไฟล์ HEIF HEIC บางครั้งจะไม่รองรับในบางโปรแกรมผู้ใช้จะเป็นต้องแปลงไฟล์ก่อนนำไปใช้งาน 3. สร้างจุดคัดลดขนาดไฟล์ภาพนอกเหนือจาก2วิธีข้างต้นแล้วยังมีอีกหลายวิธีช่วยลดขนาดไฟล์ภาพเช่นกันนั่นคือการสร้างช็อตคัทเพื่อลดขนาดไฟล์มาดูกันดีกว่าว่าทำอย่างไรเปิดแอปช็อตคัทแตะเครื่องหมายบวกคลิกที่ Add Action แตะที่ Category แล้วเลือก Media เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Image แล้วเลือก Get Image From Input แตะที่ไอคอนสีน้ำเงินด้านบนตรงฟีเจอร์ Show In Share Sheet ให้แตะ Toggle เปิดใช้งานหัวข้อ Image Editing เลือก Resize Image ซึ่งส่วนนี้สามารถเลือกขนาดภาพตามที่ต้องการได้แนะนำว่าให้เลือกปรับเฉพาะความกว้างของภาพส่วนความสูงให้เลือกเป็นออโต้ไฮให้ระบบเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของภาพแทนเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยกลับไปที่เมนู Image เลือก Convert Image เลือก JPEG ถ้าหากต้องการบันทึกภาพเป็นไฟล์นามสกุล JPEG เลือกที่ Save to Photo Album ภาพจะถูกบันทึกในแอป Photo Folder Recent แต่สามารถเลือกโฟลเดอร์ในการบันทึกภาพได้เช่นกัน 4. ใช้แอป Mail ลดขนาดภาพเข้าไปที่แอป Photo เลือกภาพที่ต้องการลดขนาดสามารถเลือกได้หลายภาพแตะที่ไอคอนแชร์แล้วเลือกเมลกรอบที่อยู่อีเมลของตัวเองแล้วกดส่งจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแจ้งขนาดภาพที่ต้องการส่งซึ่งมีให้เลือก4แบบคือ Small Medium Large หรือ Actual Size คงที่ขนาดเดิมเปิดแอปเมลแล้วดาวน์โหลดภาพที่ Resize แล้วกลับมาที่มา igeekblog.comและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ